ปลาดูฮัลโหลทุกคนอาหารวันนี้เราจะมาทำคืออาหารฝรั่งออกแนวสไตล์แบบฝรั่งแบบแซ่บๆนะผมบอกฝรั่งที่มันออกอร่อยๆหน่อยมันก็จะมีเมนูนี้มันชื่อว่าชิคเก้นเล็กสลัดหรือออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าชิคเก้นเล็กสลัดเนี่ยนี่มันก็จะมีกุ้งสดแล้วก็ตีนชิคเก้นตีนไก่จบแค่นี้จบอันดับแรกเราก็เอาหม้อไปต้มน้ำครัวสะอาดแล้วนะรอบที่แล้วมันไม่สะอาดมันสกปรกตอนนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดจิ้งเอาไฟแรงสุดตั้งเซตเวลาไว้สัก1ชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้ตีนไก่มันเปื่อยอร่อยต่อมาถ่ายมือเดียวยากอีกแล้วแหละFew moments later จะ1ชั่วโมงแล้วมาดูสภาพเริ่มเปื่อยแล้วล่ะสิสวยงามเลยทีเดียวโอเคงั้นเรามาแกะกุ้งกันต่อมือเดียวอีกแล้วทีมงานอยู่ฟรีกินดีจ้างดีจ้างฟรีไม่เห็นตังค์มีไหมวิธีแกะกุ้งโอเคดีนะที่ไม่มีแบบเป็นเปลือกอะถ้ามีเป็นเปลือกคือตายอะหาว่าอีหาว่าอีตามมาจิ้มเป็นคนอาฆาตแค้นเนี่ยตกขนาดไหนก็ตามมาจิ้มเฮ้ยเราต้องใส่ในเบอร์มันคือเบอร์อาโอ้ my god เล่นก็แตกเลยโอ้ยแก้วแตกไม่แตกโอ้เกือบตายแม่เล่นกับพังโอเคกุ้งหมดมันหมดเราเป็นคนดีนั่นยังไงทางขยะเราก็ปาไปมันจะเข้า1 2 3ปิ้วโอเคเอาไปน่ะเราไปล้างกุ้งเสร็จโอ้เอาสัก2น้ํามั้ยเออน้ําเดียวมันแบบมันยังมีแรงเหลืออยู่อ่ะต้องมา2น้ำหมดหมายถึงมันจะหมดข้าว2น้ำแล้วมันจะหมดข้าวเลยทันทีอย่าคิดไปเยอะเราอ่ะเออเด็กพอล้างเสร็จแล้วก็กุ้งมาไว้ข้างบนเสร็จแล้วมาไก่คือมึงไก่จะเหลือแค่กระดูกที่มึงกินแล้วเนี้ยโอ้บางชิ้นก็ยังไม่โอเคอ่ะต้มต่อไปเรามาเตรียมวัตถุดิบอื่นๆกันดีกว่าเมนูฝรั่งวันนี้ฝรั่งหน่อยๆมันก็จะมีพริกโอ้พริกแล้วก็จะมีพริกไว้อีกก็จะมีไข่ต้มวุ้นเส้นแล้วก็จะมีวัตถุดิบเสริมหน่อยๆก็คืออาหารฝรั่งแบบใส่ปลาเราทำแบบรีมิกซ์ปลาน้ำปลาผงชูรสแค่นี้นี่ก็คือวัตถุดิบเมนูฝรั่งที่เราจะต้องใส่แล้วเราต้องใส่อันนี้มันคือที่คุกแบบเขาเรียกว่าเป็นจานคุกสลัดคล้ายๆจานคุกสลัดนะนี่จานคุกสลัดอันดับแรกเอาขั้นมาพริกออกก่อนพอเอา15เม็ดก่อนแล้วเราก็ใส่คาริกอ่านฝรั่งเราต้องใส่คาริกนี่คือคาริกพอเยอะไปปะวะแค่นี้แหละจากนั้นเราก็เอาที่แบบที่คนนี่มันคือที่คน
แล้วก็ตำมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งแล้วทำไมแสงมันไม่พอมันมีเงาเงาด้วยมันมืดไงแล้วพีมันเด้งออกเฮ้ยตัวพีมันเด้งออกเก็บมาใส่เขาเก็บมาใส่เนี่ยเนี่ยใส่ละเนี่ยเขาเก็บมาใส่เลยฮะเบิ้งเบิ้งใส่เลยฮะตัวพีมันA few moments later ต่อไปก็ใส่ tomato tomato พูดตามปากเอสเพียร์นะครับ tomato เขาก็หั่นมันก่อนนี่โอ้ยเราเอาตีนมาจับไม่ได้โอ้ยเราก็หั่นมันก่อนนะโอ้โหเห็นไหมไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะครับก็มาดิครับเอาสิด่ากูสิด่าเลยเอาสิใครที่ด่ามึงด่ากูหยอกทำเล่นไปสื่อๆนะครับมะนาวนิดหน่อยจะหั่นยังไงเนี่ยโอ้ my god ห้ามมือห้ามนิ้วขาดก็พอ3 2สั่นเป็นเจ้าเข้าทรงเลยกูเฮียที่I mean ว่าเฮียที่นี่เฮียหมายถึงที่นี่เออวิธีบีบมะนาวที่ถูกต้องคือบีบแบบนี้จ้าวดูสิแล้วพี่น้องอันไผที่นี่ประแดกอย่าให้แอดโฆษณากับมาเด้อกินประแดกดูคือกันคือกันเด้อนี่โอ้เอาเห็ดอาหารฝรั่งตัวเออเราก็บิสมันนะครับผมบิสมันให้มีน้ำนิดหน่อยใส่ตอนไปอ๋อใส่ชิ้นเนื้อไปด้วยต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันโดยการใส่น้ำปลาแท้ตาทิพเลสไม่โฆษณาให้หรอกตาทิพเลสต่อมาน้ำปลาระโอ้โฟกัสให้หน่อยครับกล้องกล้องครับกล้อง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 เอ้ยกล้องกล้องกล้องโฟกัสเนี่ยนี่ไงเชฟไพฑูรย์ปลาระปรุงรสมิกซ์แอนด์แม็กซ์ใส่น้ำปลาระเข้าไปนิดนึงโอเคนี่ดึงกูคือท่วมเลยเนี่ยเฮ้ยใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอท่วมเลยอ่ะโอเคต่อมาก็ใส่ผงนัวไม่บอกว่าเป็นยาอินุโมโตะเปิดไม่ได้ใช้ตีนเปิดนี่1ช้อนโต๊ะนิดจิ๊กๆๆอะอู้แถมโอเคเราคีบเล็กชิคเก้นเล็กขึ้นก่อนนะครับผมชิคเก้นเล็ก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 ต่อมาเราก็เอาวุ้นเส้นมาลวกกับน้ำต่อมาเราจะเอากุ้งใส่ในน้ำซอสฝรั่งที่เราทำไว้นะครับผมกุ้งเราไม่จำเป็นต้องลวกนะเรากินสดๆเลยโอเคเนื่องจากโคกเราเอ้ยอันอุปกรณ์ทำซอสเรามันน้อยไปแล้วก็ต้องเทน้ำซอสเราไปอยู่ในกับชิคเก้นเล็กโอเคก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาเราก็มาคนโอเคเสร็จแล้วเราไปเทใส่จานกันท่านแอร์เสร็จแล้วมันยังฝรั่งของเราวันนี้ชื่อของมันก็คือ Tamed Teen Kite Sai Kong SotThank you.
คเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกับเมนูนั่นแหละกับเมนูนี้แหละเมนูฝรั่งนะฝรั่งเด้อนี่ทัมทีนคอยต์ใส่กุ้งสดนี่เราชิมกุ้งสดให้ฟังเราจะชิมกุ้งสดให้ฟังกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วโอเคโฟกัสแล้วกุ้งสดยั่วๆเริ่มบุญเส้นยั่วตีนไก่ยั่วๆเวลากินแบบอีสานบ้านเฮาเนาะยิบจนสิกินไทบ้านเข้าบ่หูเนี่ยยิบจนสิเอาใส่ปากมูมันดิงูมันนี่งูตัวนั้นมันกินไก่ต้ม1ชั่วโมงคือแบบดีมากมูมใส่ปากกันไก่แบบแซ่บแซ่บแห้งเมนูนี่ให้เก่าเต็ม10พอมันเผ็ดบอลพอมันต้องเผ็ดกว่านี้ตกใส่สัก30ตอมหลายใส่บักพริก30เมนให้เบิ่งเด้อไว้แซ่บแห้งแซ่บหลายสวงพี่น้องนะเด้อจำเหนียวจ้ะไปก่อน